เสียดายแก้วแห่งวงการอันล้ำค่าทำงานมาจนเกษียณเวียนมาถึงพระคุณท่านประทับใจให้คำหนึ่งเป็นที่หนึ่งอยู่ในใจทุกคนขอจดจำคุณความดีท่านมีให้ปูแนวทางสร้างสิ่งใหม่ในทุกคนเป็นแบบอย่างปูชนียบุคคลความเมตตาปราณีล้นพ้นดวงมารท่านจะลาเราอาลัยด้วยใจรักถึงเวลาท่านได้พักดังที่ฝันขอเทพไทยได้ดลบันดาลพลันทุกคืนวันประสบสุขสิ้นทุกคราเราทุกคนจะสานต่อท่านก่อกิจสิ่งท่านคิดปูวางแนวทางให้จะสืบทอดเจตนาให้ก้าวไกลด้วยอาลัยและความรักจากทุกคน ใครคือครู ครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียรให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์มีดวงมารเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างความจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครูโรคและภัยยามมาแผ่วผ่านคุณครูขอกุศลผลบุญคำชูให้ครูมีสุขชั่วนิรันดรให้ครูมีสุขชั่วนิรันดรคุณครูประภัยศรีตรีสาธรเกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2499ณบ้านเลขที่268ถนนเทศบาล1ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาบิดาชื่อนายบุญมากจันสง่ามารดาชื่อนางสมหมายจันสง่าสมรสกับพันตรีทวีตรีสาธรอาชีพข้าราชการทหารบำนาญมีธิดา2คนคือนางสาวกมลวิภาตรีสาธรอาชีพพนักงานราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค5จังหวัดนครราชสีมาและนางพัทรพรโรจจิรชนอาชีพรับราชการครูอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่1975/3ถนนสืบสิริตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคุณครูประภัยศรีตรีสาธรสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนสหกรณ์สมทบเทศบาล2เมื่อปีพุทธศักราช2512และสำเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตเอกสังคมศึกษาจากวิทยาลัยครูนครราชสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2531ประวัติการรับราชการตั้งแต่วันที่15กันยายนพุทธศักราช2523เริ่มบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครู2ระดับ2ขั้น1,905 บาท
โรงเรียนบ้านหนองปือโป่งกิ่งอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองตะลุงปุ๊กตำบลหนองวัวศาลาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยทม.เมื่อปีพุทธศักราช2543ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทช.เมื่อปีพุทธศักราช2546และเหรียญจักรพรรดิมาลารจพ.เมื่อปีพุทธศักราช2550ผลงานและความภาคภูมิใจ 1. ครูดีในดวงใจเมื่อวันครูในปีพุทธศักราช2552 2. 100,000 ครูดีเมื่อวันครูปีพุทธศักราช2555และครูดีไม่มีอบายมุขเมื่อวันครูปีพุทธศักราช2557คติในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดคุณครูจรัญหินแดงเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2499ณบ้านเลขที่8หมู่8ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาบิดาชื่อนายจันหินแดงมารดาชื่อนางมาหินแดงสมรสกับนางประชุมหินแดงอาชีพข้าราชการครูบำนาญมีบุตร1คนคือเรืออากาศโทพนพลหินแดงอาชีพรับราชการทหารอยู่ที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่216/152หมู่5ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาประวัติการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2510สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านวังหินตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาและเมื่อปีพุทธศักราช2524สำเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตเอกสังคมศึกษาจากวิทยาลัยครูนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาประวัติการรับราชการเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2525ท่านเริ่มบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ขั้น 2,765 บาทโรงเรียนบ้านทุ่งวังตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์จนณปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับริตาภรณ์ช้างเผือกเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2538ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2545และเหรียญจักรพรรดิมาลาณวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554ผลงานที่ภาคภูมิใจ 1. รางวัลครูดีเด่นเมื่อวันครูปีพุทธศักราช2554 2. รางวัลครูดีศรีโคราชเมื่อวันครูปีพุทธศักราช2556และรางวัล 100,000 ครูดีคติในการทำงานซื่อสัตย์ยุติธรรมนำความสุขมาให้คุณครูประภัยศรีตรีสาธรหรือที่น้องๆเรียกว่าป้าต้อยป้าต้อยเป็นบุคคลที่มีบุคลิกดีเรียบร้อยนิ่มนวลมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และมาทำงานแต่เช้าทุกวันทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานบริหารทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นแม่บ้านของโรงเรียนจนเป็นที่รักของน้องๆทุกคนจากนี้ไปโรงเรียนบ้านหนองตะลุงปุ๊กคงจะขาดกำลังสำคัญในการดูแลความเรียบร้อยและการต้อนรับผู้มาติดต่อราชการอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับป้าต้อยในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการต
่อจากนี้ไปขอให้ใช้ชีวิตกับครอบครัวกับลูกๆอย่างมีความสุขตลอดไปคุณครูจรัญหินแดงน้องๆเรียกว่าคุณตาจรัญเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายสุภาพเรียบร้อยมีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีมาทำงานแต่เช้าเช่นเดียวกันนอกจากหน้าที่การสอนแล้วคุณครูจรัญยังได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนซึ่งท่านก็สามารถทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่รักใคร่ของน้องๆทุกคนขอแสดงความยินดีกับคุณครูจรัญหินแดงในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2559นี้ขอให้มีความสุขกับครอบครัวอันเป็นที่รักและมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนครับสวัสดีค่ะดิฉันนางประภัยศรีตรีสาธรตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษตลอดเวลา36ปีที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเสียสละชีวิตของการเป็นครูโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่ให้ความอบอุ่นเป็นสุขได้เห็นผลงานของเราผลิดอกออกผลเป็นต้นเติบใหญ่ให้ร่มเงาขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเอกชัยนางามทำให้ดิฉันได้รับแต่สิ่งดีมีความสุขความมั่นคงตลอดจนสำเร็จในหน้าที่การงานขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนร่วมฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนทำให้เกิดความสำเร็จในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับกับผมนายจรัญแดงได้ย้ายมาอยู่โรงเรียนบ้านหนองตะลุมพุกเป็นเวลา4ปีกับ1เดือนที่กับผมรับราชการอยู่โรงเรียนนี้กับผมรู้สึกประทับใจอย่างไม่มีวันลืมเพราะทำให้กับผมได้ทั้งความรู้ประสบการณ์และสิ่งดีๆที่มีคุณค่าต่อชีวิตมากมายอันดับแรกนะครับเพื่อนครูเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ร่วมงานที่เป็นกัลยาณมิตรให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลมากันมาโดยตลอดอันที่สองก็เป็นลูกน้องของผู้บริหารที่ดีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลให้ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอันที่สามได้ลูกศิษย์ที่เก่งดีมีสุขวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานข้าพเจ้าไม่มีอะไรที่จะตอบแทนโรงเรียนบ้านหนองตะลุมพุกเพราะขอมอบความสุขความเจริญให้กับโรงเรียนบ้านหนองตะลุมพุกและคณะครูกระพรทุกท่านนักเรียนทุกคนให้มีความสุขความเจริญในชีวิตต่อไปขอบคุณครับ